Mercedes-Benz Maybach GLS 600เปิดตัวด้วยราคา18ล้านบาทเป็นคันแรกในประเทศไทยนะครับและที่ท่านเห็นอยู่นี่คือตัวเริ่มต้นการจำหน่ายจะจำหน่ายผ่านดีลเลอร์ที่ได้รับการแต่งตั้งเพียง4รายเท่านั้นจากดีลเลอร์ของ Mercedes-Benz ทั้งหมดนะครับและที่เราอยู่ตรงนี้ก็คือ Primus Auto House นะครับหนึ่งในดีลเลอร์ที่ได้รับการแต่งตั้งมีสิทธิ์ในการจำหน่าย Mercedes Maybach Mercedes Maybach GLS 600นั้นมีโครงสร้างพื้นฐานมาจากรุ่น GLS นั่นเองนะครับแต่ว่าความยาวของเขาจะยาวขึ้นกว่าตัว GLS 4เซนติเมตรในขณะที่ตัวฐานล้อเท่าเดิมพื้นที่ในห้องโดยสารเท่ากันนะครับแต่ความกว้างของฐานล้อเจ้า GLS 600 Maybach เนี่ยครับกว้างกว่ากัน3เซนติเมตรในขณะที่พื้นที่ในห้องโดยสารทางด้านหลังเบาะหลังมีการขยับเลื่อนออกไปจากตัว GLS ปกติอีก9เซนติเมตรเท่ากับว่าคนที่นั่งทางด้านหลังนั้นจะมีพื้นที่มากกว่าตัว GLS นั่นเองนะครับขณะที่ความสูงของเจ้าตัว Maybach GLS 600นั้นสูงกว่าตัว GLS ปกติ 1.5 เซนติเมตรนะครับและดูความสูงรวมทั้งหมดสูงกว่าตัวผมอีกนะผมนี่สูง173เซนติเมตรถือว่าใหญ่มากครับชุดกระจังหน้า Maybach นั้นจะมากับดีไซน์แนวตั้งอย่างนี้นะครับแล้วก็ไฟหน้านั้นเป็นไฟหน้าแบบ Multi Beam LED นะตัวนี้ส่องสว่างไกลถึง650เมตรสำหรับดีไซน์ทางด้านท้ายนั้นมากับโลโก้ Maybach ซึ่งถือว่าเป็นจุดเด่นที่สุดของเขาสัญลักษณ์คำว่า Maybach นี่ฮะท่อไอเสียเป็นแบบท่อไอเสียคู่นะครับการตกแต่งภายในซึ่งจะมีโลโก้ Maybach ด้วยหนังแล้วก็ชิ้นส่วนต่างๆตรงนี้ฮะนี่คือความละเอียดความแตกต่างจากตัว GLS เพราะเขาใช้หนังนับป้านะครับสำหรับล้อที่ท่านเห็นอยู่นี่เป็นขนาด22นิ้วนะครับแต่บอกไว้ก่อนนะลายนี้ไม่ใช่แล้วขนาดก็ไม่ใช่สเปคก็ไม่ใช่นะอันนี้เป็นแค่ตัวโชว์ให้ดูสเปคจริงนั้นจะเป็นล้อขนาด23นิ้วนะครับเป็นล้อแบบ Frost ซึ่งมีน้ำหนักเบากว่าตัวนี้และลายก็จะเป็นลายแบบซี่ลวดนะครับซึ่งจะดูสวยงามมากกว่าลายนี้เครื่องยนต์นั้นเป็นเครื่องยนต์รหัส M177 หลายคนจะทราบเป็นอย่างดีว่าเครื่องตัวนี้คือเครื่องที่อยู่ในเจ้า AMG ตระกูล 63S ทั้งหลายนั่นเองนะครับขนาดความจุอยู่ที่ 4.0 ลิตรเป็นไบเทอร์โบนะครับพิกัดกำลังของคันนี้อยู่ที่557แรงม้านะครับแรงบิดสูงสุดอยู่ที่730นิวตันเมตรอัตราเร่ง0ถึง100เห็นบอดี้ใหญ่ๆอย่างนี้ใช้เวลาเพียงแค่ 4.9 วินาทีเท่านั้นนะครับความเร็วสูงสุดมากกว่า300กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับส่งกำลังด้วยเกียร์อัตโนมัติแบบ 9G Tronic คือ9 Speed นั่นเองนะครับอ๋อแล้วระบบขับเคลื่อนเป็นแบบขับเคลื่อน4ล้อนะครับซึ่งถือว่าเป็นตัวใหม่ล่าสุดที่สามารถกระจายแรงบิดได้อิสระทั้ง4ล้อเลยทีเดียวนะครับช่วงล่างเป็นระบบ Airmatic นะครับสามารถปรับระดับความสูงได้ตามความต้องการนะและมีโหมด Off-road ซึ่งสามารถยกรถให้สูงได้มากกว่าปกติเวลาที่เราขับด้วยความเร็วสูงเขาสามารถที่จะปรับความสูงให้เตี้ยลงตามลักษณะของการขับขี่เพื่อการขับขี่ที่สมดุลมากขึ้นนะครับมีทั้งข้อดีและข้อเสียข้อดีคือมันสามารถปรับได้ตามความต้องการในหลากหลายมากแต่ข้อเสียคือมันแพงมากๆนั่นเองนะครับพาไปดูภายในกันครับไฮไลท์นะดูกันดีๆนะช้าๆเห็นอะไรไหมนี่ครับนี่คือบันไดซึ่งเขาบอกว่ารับน้ำหนักได้มากถึง200กิโลกรัมนะครับนี่ผมยืนแบบนี้ไม่ต้องกลัวหักนะนี่บันได Mercedes-Benz นะครับไม่ใช่ของที่เราติดตั้งเองนะนี่ติดตั้งจากโรงงานนะครับเข้ามาดูภายในครับโอ้โหต้องเรียกว่าว้าวสุดๆนะครับความหรูหราแน่นอนฮะว่านี่คือแบรนด์ Maybach เพราะฉะนั้นเขาจะใส่สิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่ Mercedes-Benz จะสามารถผลิตได้มาให้กับเจ้าตัว Maybach นั่นเองนะครับลายไม้มีให้เลือกทั้งหมด3แบบอย่างคันนี้เขาเลือกเป็นแบบพื้นฐานส่วนเบาะตรงนี้ก็จะมีให้เลือกด้วยเช่นเดียวกันนะครับอย่างที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยเป็นตัวนัปป้าปกติแต่จะมีตัวที่เรียกว่า Exclusive นัปป้านะครับสามารถสั่งพิเศษแต่ตรงนั้นต้องจ่ายเพิ่มนะครับจ่ายเพิ่ม1ล้าน9แสนบาทนะครับคือจะได้หนังไฟนัปป้าเป็นตัว Exclusive นัปป้าทั้งคันนะครับมันจะละเอียดและเนียนกว่านี้นะแต่จริงๆอันนี้ก็เนียนแล้วนะนัปป้าตัวนี้ถือว่าเนียนมากๆแล้วนะครับจอต่างๆแล้วก็ชุดอุปกรณ์เนี่ย
ผมบอกเลยนะว่ามันเป็นดีไซน์เดียวกับ GLS ดีไซน์เดียวกับ GLE แต่มันพิเศษกว่าตรงที่คุณภาพของชิ้นส่วนคุณภาพของวัสดุที่นำมาใช้นั่นเองนะครับแล้วก็มีตาไมบัคอยู่ที่พวงมาลัยตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะลองติดเครื่องให้ดูนะครับติดเครื่องมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เราจะได้เห็นสัญลักษณ์ของ EQ Power ตรงนี้หลายท่านอาจจะงงง่ายๆครับว่าเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องตัวที่มีระบบไฮบริดเสริมเข้ามานะครับนั่นคือใช้เป็นแบบ My Hybrid นะเป็นเทคโนโลยี48โวลต์ซึ่งเขาจะมีแบตเตอรี่และมอเตอร์ขับเคลื่อนช่วยอยู่ที่ตัวเกียร์นะครับก็เรียกว่าช่วยในแง่ของอัตราการบรรทุกน้ำมันให้ดีขึ้นแล้วก็ในส่วนของตัวการปล่อยไอเสียลดน้อยลงนั่นเองนะครับก็เรียกว่าเป็นหนึ่งในรถรักโลกนะครับฟังก์ชันต่างๆในการใช้งานนะถ้าคุณใช้ Mercedes-Benz โฉมใหม่อยู่แล้วนะไม่ว่าจะเป็น GLE หรือ GLS จะใช้งานคล้ายคลึงกันหมดนะครับนี่ฮะปุ่มต่างๆใช้คอนเซปต์พวงมาลัยต่างๆนี่เหมือนกันหมดนะครับแล้วก็แต่ต่างตรงที่มีโลโก้ MyBug ติดอยู่ข้างบนนี้นั่นเองนะครับและไฮไลท์ที่สำคัญที่สุดของ MyBug คันนี้ก็คือพื้นที่ทางด้านหลังนี่ครับและที่ท่านเห็นอยู่นี่เป็นเบาะแบบ4ที่นั่งนะครับตัวนี้ต้องสั่งพิเศษนะเป็นออปชั่นนะครับถ้าเป็นรุ่นมาตรฐานจะเป็นเบาะแบบ5ที่นั่งปกติทั่วไปแต่การสั่งเบาะที่นั่งแบบนี้จ่ายเพิ่มเท่าไหร่ 500,000 บาทนั่นเองนะครับว้าวและอย่างที่พูดไปเมื่อกี้ถ้าไม่อยากได้หนังแบบนี้อยากได้หนังพิเศษอยากได้ Top of the Top นั่นคือตัว Exclusive Napa นั้นจ่ายเพิ่ม 1.9 นะครับแล้วก็จะได้เบาะหนังเบาะชุดนี้มาด้วยไม่ต้องจ่าย 500,000 ก็คือง่ายๆว่าจ่าย 1.9 ก็จะได้เบาะชุดนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าไม่ได้อยากได้หนัง Executive แบบนั้นก็หนังธรรมดาก็ได้จ่ายเพิ่มเพียงแค่ 500,000 บาทเท่านั้นตรงนี้นะครับก็คือเหมือนเป็นจอที่เหมือน iPad นะไว้คอยควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างบนรถแต่ตรงเนี้ยเขาถอดเก็บไว้แล้วนะครับแต่ให้รู้ไว้ว่ารถทั้งคันเนี่ยเราสามารถเซตอัพได้คนที่นั่งข้างหลังย้อนกลับไปดูในส่วนของตัว S-Car ที่ผมรีวิวไว้ก็ได้นะครับตรงนั้นจะอธิบายไว้ว่าตัวจอพวกนี้มันทำอะไรได้บ้างแล้วก็มีที่วางโทรศัพท์อยู่ตรงนี้นะครับเป็นแท่นชาร์จเอ้ยดีงามนะครับที่วางแก้วน้ำอยู่ตรงนี้เป็นแบบ2ที่นะครับด้านหลังนี้มีตู้เย็นด้วยแต่ตู้เย็นเนี่ยไม่ได้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานนะครับต้องจ่ายเพิ่ม 200,000 บาทนี่ครับจะใส่ไว้อยู่ในนี้นะเบาะนั่งทางด้านหลังถามว่านั่งสบายไหมไม่อย่างนี้ไม่เรียกว่าสบายก็ไม่รู้จะว่ายังไงครับพื้นที่ด้านหน้านี่เหลือค่อนข้างเยอะมากนะครับแล้วก็นี่ฮะเบาะเนี่ยปรับได้แบบ first class เลยโหสบายสุดๆจริงๆครับมีหลังคาแบบสลูปแก้วนอนดูดาวนี่ชอบเลยทีเดียวนะครับม่านหลังม่านข้างมีให้อย่างครบถ้วนนะครับแล้วก็ชุดเครื่องเสียงเป็นเบอร์เมสเตอร์นะครับถ้าไม่พอใจอัปเกรดเป็น TD ก็ได้นะจ่ายเพิ่ม 350,000 บาทนะครับสำหรับตัวชุดเครื่องเสียงที่เป็นแบบ 3D นั่นเองนะครับถ้าให้เปรียบเทียบกับคู่แข่งนะครับ MyBug คันนี้ GLS แน่นอนว่าจะต้องเทียบกับเจ้าตัว Bentley Bentayga และ Rolls-Royce Cullinan มองในแง่ของ performance อุปกรณ์ที่ให้ไม่ได้แตกต่างกันตัวนี้จะเด่นกว่าในแง่ของสมรรถนะการขับขี่ด้วยซ้ำนะครับฟังก์ชันต่างๆที่ให้มาไม่ได้น้อยหน้าไปกว่ากันในแง่ของคุณภาพจากที่ได้ทดลองจับดูทั้งหมดผมว่าห่างกันไม่มากแต่ราคาเนี่ยห่างกันค่อนข้างเยอะแน่นอนว่าในแง่ของการคอนฟิกการเลือกออปชันต่างๆยังเทียบไม่ได้กับตัว Rolls-Royce แล้วก็ Bentley ที่เขาจะลงรายละเอียดที่เยอะกว่าและถ้าคุณมองในเรื่องของสมรรถนะการขับขี่มองในแง่ของฟังก์ชันการใช้งานคันนี้จะตอบโจทย์ทันทีนะครับนั่นจึงเป็นที่มาว่าทำไมทันทีที่ Mercedes-Benz เปิด MyBug ในประเทศไทยมียอดจองชนิดที่ผู้บริหารต้องเข้าไปคุยกับผู้บริหารสูงสุดที่ประเทศเยอรมันเพื่อขอโควต้าในการจำหน่ายเพิ่มเติมขึ้นมารวมไปถึงในส่วนของการเตรียมขึ้นลายประกอบในประเทศด้วยนะครับสำหรับ MyBug เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า Mercedes-Benz ในประเทศไทยแต่ถ้ามองในอีกด้านหนึ่งนะครับในลักษณะของการใช้งานทั่วไปคันนี้ก็ไม่ได้แตกต่างจาก GLS มากแต่ราคานั้นต้องเพิ่มกันเข้ามาระดับ10ล้านบาทผมบอกเลยนะถ้าคันนี้ตอบโจทย์คุณ10ล้านไม่ใช่ปัญหาแต่ถ้าคุณมองว่าอุ้ยมันไม่คุ้มคุณไม่ใช่ลูกค้าของเขาลูกค้าเขาคือระดับอัลต้าลักชัวรี่เท่านั้นเพราะรถแบบนี้ไม่ใช่รถที่จะโชว์สมรรถนะแต่มันเป็นรถที่โชว์สถานะทางสังคมเพื่อบ่งบอกว่าคุณไม่ใช่คนธรรมดานั่นเองขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และทุกคำถาม
เราจะไปตอบให้อยากรู้อะไรทิ้งคำถามไว้สำหรับวันนี้ขออนุญาตลากันแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ